สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับไทเกอร์เอ็มบีทีวีครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวของ Fit First นะครับที่ทำแกะกล่องไฟนะครับ Fit First Fire นั่นคือหูฟังบลูทูธนะครับตัวนี้รองรับการรับฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงในระบบเสียงทั่วที่เป็น HD นะครับแล้วก็เป็น Hi-Fi ด้วยนะครับดีเสียงที่ผมเทสมาแล้วคุณภาพเสียงใช้ได้เลยนะครับไม่มีดีเลย์นะครับในการออกกำลังกายนะครับหรือว่ายังไงอะใช้งานสมบุกสมบันได้ไหมผมว่าก็ได้นะเพราะหนึ่งมันมีกันน้ำนะครับนี่นะครับกันน้ำกันฝุ่นกันเหงื่อไม่มีคือไม่สามารถเอาไปดำน้ำได้นะครับแล้วก็คือมาตรฐาน IP67 นะครับกันเหงื่อกันน้ำกันฝนอะไรพวกเนี้ยที่น้ำสาดน้ำอะไรมาเนี้ยเราสามารถแบบคือพอน้ำสาดปุ๊บเราก็รีบเช็ดปัดออกเงี้ยครับก็ป้องกันได้นะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี้ยที่บอกไปเบื้องต้นก็คือระบบเสียงเป็นระบบคุณภาพเสียงเป็น HD นะครับระบบเสียงเป็นเบส Hi-Fi Stereo นะครับตัวนี้ดีเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันที่บอกให้มานี้คือเหมาะมากสำหรับคนที่เอาไว้ออกกำลังกายนะครับปั่นจักรยานนู่นนี่นั่นอะไรแบบโอ้หรือไปท่องเที่ยวก็ได้เลยนะครับไปท่องเที่ยวก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูการเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับขั้นแรกนะครับเราให้เปิดกดค้างที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วไฟกระพริบนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วเราทำการเข้าบลูทูธที่มือถือนะครับเราเครื่องนี้ยังไม่เคยนะครับเราก็จับผู้ใหม่นะครับเสร็จแล้วมาค้นหาอุปกรณ์มันจะขึ้นมาคำว่า first fit first fire พอดีนะก็กดจิ้มเข้าไปรอสักครู่หนึ่งเราจับผู้เลยไหมนะครับเราก็ทำการจับผู้เลยเรียบร้อยนะครับในมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะบางรุ่นเนี่ยลอมเนี่ยมันจะใช้งานมันจะบอกว่าใช้งานอยู่แบตเตอรี่เราจะรู้ยังไงว่าแบตเตอรี่ในมือในตัวนี้เหลือเท่าไหร่เรามาดูในนี้ครับในมือถือแต่ละรุ่นใหม่ๆส่วนมากมีหมดแล้วตัวนี้เป็นMi A1 นะครับตัวนี้เป็นลอมใหม่ล่าสุดก็คือเป็นAndroid 9นะครับมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ 90% นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวของปุ่มเพิ่มลดเสียงตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเรากดสักอันหนึ่งครับเสียงจะอยู่ในนี้แน่นอนมันจะไม่ออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับกดค้างเนี่ยเป็นการเน็กนะครับกดค้างเป็นการเน็กคือไม่ว่าคุณจะค้างลบหรือบวกเนี่ยมันจะเน็กไปข้างหน้านะครับมันจะเน็กไปข้างหน้าเรื่อยๆเห็นมั้ยกดค้างปุ๊บเน็กถ้าเรากดเพิ่มลดเสียงนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้ณตรงนี้เลยเห็นไหมมุมขวาปุ๊บขึ้นเลยนะครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับสัญลักษณ์มันขึ้นเป็นรูปของรูปของสัญลักษณ์ดนตรีกับเล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับอันนี้แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในการชาร์จเนี่ยครับไทป์พอร์ตไมโคร USB ทั่วไปนะครับเราก็เปิดมันขึ้นมาตัวนี้มันกันน้ำเห็นไหมคือมันเวลาเนี่ยแต่ให้มันกันน้ำแบบครบเครื่องคุณต้องปิดตัวนี้ด้วยนะกดตัวนี้ปิดด้วยนะครับปิดให้เรียบร้อยกดปุ๊บพยายามกดให้มันปิดนะครับเสร็จแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยเราก็ใช้จริงๆใช้ชาร์จทั่วไปเลยก็ได้นะบางคนมือถือบางรุ่นยังเป็นไมโคร USB อยู่เห็นไหมครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับสายหนานะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ไอตัวที่คีบหูเนี่ยหนีบหูเนี่ยมันเป็นยางมันยืดหยุ่นตามสภาพหูของเราได้แล้วมันจะไม่บีบรัด
นะครับมันจะไม่บีบรัดหูบางรุ่นเนี่ยมันบีบรัดหูนะครับทำให้เราเจ็บหูแล้วตัวเนี้ยมันจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับตัวเนี้ยตัวของหูฟังเนี่ยครับจุกยางมันจะมีตัวเนี้ยทำการค้ำไว้อยู่เนาะบางคนเนี่ยไม่ชอบให้เข้าไปลึกนะครับดีเลยนะครับตัวนี้แนะนำนะครับตัวนี้สุดยอดมาก Fit First Five นะครับก็ลิงก์การสั่งซื้อก็มีอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับจะมีสินค้ามารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้เป็นประจำทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ